The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oh, I know you wanna scream. Since the day you're born, you're just a flower on your own. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชอรี่ก็จะพาเพื่อนๆพาทุกคนมาชมครัวที่เชอรี่เพิ่งทำเสร็จนะคะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ 100% นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 90% 80% นะคะให้ทุกคนได้ชมไปแบบคร่าวๆก่อนนะคะก็ตรงนี้นะคะตอนแรกเป็นประตูแล้วก็มีผนังกั้นนะคะเชอรี่ให้เขาทุบออกนะคะเพราะรู้สึกว่ามันเกะกะนะคะแล้วก็มันก็ได้พื้นที่มาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเชอรี่จะเอาพวกไมโครเวฟมาวางฝั่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะว่าสั่งไม้ไปนะคะแบบหนานะคะพิเศษเพื่อมารองรับของตัวไมโครเวฟนะคะเพราะว่าฝาผนังของที่ญี่ปุ่นอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับที่เมืองไทยนะคะแล้วก็มันไม่มีเขาไม่ได้ทำที่ยึดเกาะนะคะเขาก็เลยจะต้องหาจุดที่มันแข็งแรงนะคะครึ่งมันก็จะมีแค่ตรงช่วงที่เราจะติดตรงไม้ได้ก็คือช่วงด้านหลังกับด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอให้รอสั่งไม้มาอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะมันก็เลยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็ตอนนี้ก็ใช้ครัวไปแบบ 90% ก่อนเพราะตรงนี้ก็ไมโครเวฟก็เอาไปฝากไว้ที่ห้องนั่งเล่นห้องไปก่อนนะคะเนี่ยก็เชอรี่เลือกครัวเป็นของแบรนด์ Clean Up นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันใช้ดีมันก็มีข้อดีหลายอย่างที่เชอรี่ชอบนะคะก็เดี๋ยววันหลังเชอรี่จะมาพูดถึงของแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าเชอรี่เองก็เพิ่งจะใช้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนะคะก็เป็นโทนสีขาว
ที่เชอรี่ชอบเพราะว่าเชอรี่หรือแม่บ้านหลายๆคนส่วนใหญ่จะหมกมุ่นอยู่แต่ในครัวนะคะไหนๆก็ได้ทำครัวแล้วนะคะก็เลยเลือกที่สีที่ตัวเองชอบนะคะเพราะว่าเราจะอยู่จะใช้กับในครัวเนี่ยเกือบจะทั้งวันเลยนะคะตรงพื้นไม้นี้เขาก็ทุบลอกแล้วทำให้เราใหม่นะคะเนี่ยก็สวยขึ้นนะคะเพราะตอนแรกมันก็สกปรกไม้มันก็โดนทะลุกรีดรอยกรีดไปบ้างนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บจัดระเบียบอะไรมากนะคะก็เก็บแบบเข้าที่เข้าทางไปก่อนไม่ให้เกะกะนะคะก็สีขาวเชอรี่ชอบสีขาวเพราะว่ามันสะอาดตาแล้วก็ดูโล่งและโปร่งดีนะคะมันดูแบบสว่างค่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบสีขาวนะคะเพราะเขาบอกว่ามันเปื้อนง่ายแต่ว่าเชอรี่มองว่าความเปื้อนง่ายอ่ะมันทำให้เราเห็นความสกปรกแล้วเราก็ทำให้เราเนี่ยทำความสะอาดเดินมันก็จะไม่เกิดการสะสมนะคะป้าป่าเนี่ยเขาชอบสีดำแต่ว่าสีดำอ่ะถ้าเลือกสีดำมันก็จะคึมนะคะครัวเชอรี่อยู่ทุกวันก็ต้องเลือกเป็นสีที่เชอรี่ชอบเนี่ยตรงนี้ตอนแรกจะวางพวกไมโครเวฟนะคะของเครื่องใช้ไฟฟ้าหนักๆ นะคะแล้วมันทำให้เคลื่อนย้ายลำบากทำให้ทำความสะอาดยากนะคะเชอรี่ก็เลยอยากจะย้ายไปไว้ตรงฝั่งโน้นนะคะเพื่อให้เชอรี่ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยอมรับว่าทำความสะอาดไม่ละเอียดไม่ค่อยได้ทำมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องยกของไม่ค่อยไหวเพราะว่ามันหนักเชอรี่เป็นคนตัวเล็กนะคะไม่ค่อยมีแรงเนี่ยก็ทำให้ตรงนี้ทำความสะอาดได้ง่ายเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะมันค่อนข้างจะมีความชื้นเยอะเวลาช่วงหน้าฝนหน้าหนาวอ่ะมันจะมีไอ้น้ำมาติดที่กระจกแล้วหยดลงมาทำให้เกิดเชื้อรานะคะซึ่งเชื้อราเนี่ยมันก็จะเกาะตามยางที่ติดกับกระจกนะคะซึ่งเชอรี่ไม่ได้สนใจมาก่อนมันตอนนี้มันกลายเลยเป็นคราบฝังสะสมนะคะซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวป้าป่ากำลังหาทางอยู่ว่าเดี๋ยวจะแก้ไขกับมันยังไงนะคะก็คือเหมือนจะซื้อมาเปลี่ยนใหม่ประมาณนั้นนะคะตอนนี้กระจกที่แตกแล้วน่าจะมาจากแผ่นดินไหวเขากำลังเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนแต่เขากำลังรอของอยู่นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงรอนานนะคะก็เดี๋ยวก็รอเพราะมันยังไม่สมบูรณ์ก็น่าจะประมาณหลังปีใหม่ถึงจะสมบูรณ์ดีนะคะตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่เกินเดือน12ทำไปทำมาเขาบอกว่าของมันเป็นของนำเข้าติดโควิดมันเข้ามาไม่ได้นะคะเราก็ทำความเข้าใจแล้วก็เลยรอต่อไปซึ่งก็ขอใช้ครัวก่อนเขาก็เลยเอาแบบให้เราใช้แบบประมาณนี้ไปก่อนนะคะก็ยังไม่สมบูรณ์ดีส่วนเครื่องใช้ครัวเชอรี่ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นสีขาวให้เข้ากับครัวที่ทำใหม่นะคะก็สั่ง Amazon ไปแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็รอนำเข้ามาเหมือนกันนะคะบางอย่างมันช้าค่ะบางจริงก็ไม่ค่อยอยากใช้หม้อเคลือบอะไรมากนะคะเพราะว่าสีขาวมันค่อนข้างจะดูแลยากทำความสะอาดยากใช้ไปนานๆก็จะลอกนะคะแต่ว่าเอาสั่งมาใช้แบบงานเบาๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอครบครัวเสร็จสมบูรณ์ 100% จะมาพาชมอีกทีนะคะตอนนี้ก็เอาไปแบบคร่าวๆให้ชมแบบไปนิดๆหนึ่งก่อนนะคะส่วนเรื่องเตานะคะพูดตรงๆว่ามันรักษาความสะอาดง่ายมากเลยแต่ว่ามันสู้เตาไฟเตาแก๊สไม่ได้ตรงที่มันร้อนช้านะคะชลิก็เพิ่งเคยใช้นะคะเคยใช้แต่บ้านแม่นะคะไม่เคยใช้ส่วนตัวนะคะก็กำลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจมากนะคะแต่ดูแลทำความสะอาดง่ายค่ะชอบพอเราเห็นคราบสกปรกนะคะเราก็รีบทำความสะอาดเลยบวกกับครัวใหม่ด้วยก็อาจจะแบบเหินนิดๆก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวพอครบ 100% สมบูรณ์ 100% แล้วจะพาชมอีกทีนะคะตรงนี้ก็น่าจะหาอะไรมาตกแต่งอีกนิดหนึ่งมันดูเรียบๆไปนะคะไมโครเวฟเนี่ยค่ะฝากไว้ตรงห้องนี้ก็ตอนเช้าก็จะยุ่งๆเดินข้ามไปข้ามมานะคะก็ทนไปก่อนแค่ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะเดี๋ยวก็สมบูรณ์นะคะมันดูสว่างนะคะนอนมองจากโซฟานะคะมันดูสว่างอันนี้เชอรี่เปิดไฟนะคะเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูนี่ปิดไฟมันก็ยังดูสว่างนะคะรู้สึกมันสะอาดตาดีค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมก็คลิปประมาณแม่บ้านนะคะเดี๋ยวก็
มีต่อทําความสะอาดทําอาหารนะคะก็ฝากเพื่อนๆรับชมต่อด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเชอรี่จะพามาชมตอนสมบูรณ์อีกทีนะคะBefore the sun appears, before the world has even stirred, let's get out of here. We don't need to hurry, the road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes.Or until we disappear That gives me an idea Let's get lost together Let's go chase that postcard Wish you were here, weather Let's get lost together Cause if we don't I know that I won't even last another yearYour shoulders soft gin in our ears There's a whole wide world about to unfurl Not so far from here So let's get lost together Let's go chase that postcard Wish you were here with her Let's get lost togetherIf we don't, I know that I won't even last another year. Let's go disappear far away from here.Let's get lost together Let's go chase that postcard Wish you were here weather Let's get lost together Cause if we don't I know that I won't even last another yearShow